วันที่8มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจอนุรักษ์ท้องทะเลวันทะเลโลกปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดงานขึ้นภายใต้หัวข้อร่วมมือกันสร้างพลังรักทะเลครับเต่าทะเลพันปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการร่วมมือร่วมใจเติมเต็มระบบนิเวศให้กับทะเลไทยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของวันทะเลโลกวันที่8มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทะเลไทยสืบเนื่องตั้งแต่ปี2535นะครับที่มีการกำหนดให้วันที่8มิถุนาของทุกปีนี้เป็นวันทะเลโลกนะครับวันทะเลโลกก็เหมือนกับวันทะเลไทยโดยให้แต่ละศูนย์ที่มีพื้นที่อย่างศูนย์รักที่1นี้มีพื้นที่ดูแลพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งหมดอย่างเช่นปีนี้ก็มีหลายกิจกรรมเรื่องของการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่เป็นกุ้งเป็นเต่านะครับแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของการทำหญ้าเทียมนะครับในทะเลแล้วก็กิจกรรมเรื่องการปลูกปะการังนะครับทุกภาคส่วนจึงถือเอาวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day เป็นวันแห่งการแสดงพลังการให้ความตระหนักปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทะเลไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเก็บขยะทั้งบนชายหาดและใต้น้ำช่วยกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยเต่าทะเลเรียนรู้การปลูกปะการังเทียมและช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสมดุลระบบนิเวศของทะเลไทยการกำหนดให้มีวันทะเลโลกเนี่ยเพื่อสร้างให้มหาชนชาวโลกเนี่ยได้ตระหนักว่าทะเลนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเกิดขึ้นมาคู่กับชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างสำนึกหรือสร้างชีวิตจิตใจให้รู้จักใช้ทะเลอย่างทนุถนอมและรู้จักช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะทำความสะอาดท้องทะเลในการที่จะเพิ่มเติมธรรมชาติให้กับทะเลไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเต่าทะเลที่ได้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยงานนี้มีคำขวัญว่าร่วมมือกันสร้างพลังรักทะเลและนี่คือตัวอย่างแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสงวนรักษาฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้คงความสมบูรณ์ตลอดไปขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบคำถามรับของรางวัลตะหนุเป็นชื่อของสัตว์ทะเลชนิดใดกอไก่เต่าทะเลขอไข่โลมาโดยส่ง SMS คำตอบไปที่0898325645